บทที่64มหาห้องตอนสายของวันรุ่งขึ้นท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธินายกเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ได้เดินทางมายังวัดหนองโพเพื่อนมัสการหลวงพ่อเดิมเจ้าคณะจังหวัดรูปนี้มีนามเดิมว่าห้องคนทั่วไปเรียกว่ามหาห้องเพราะท่านจบปริญญาธรรม7ประโยคมหาห้องเคยบวชอยู่ที่วัดหนองโพเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมมาก่อนครั้นได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดก็ไม่ได้ลืมครูบาอาจารย์เมื่อว่างจากสมณกิจก็จะมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอมีพระจากวัดพรหมบุรีมาให้ฉันสึกให้ฉันดูหน้าเขาแล้วก็รู้ว่าสึกไม่ได้ดวงจะต้องบวชไปตลอดชีวิตถ้ายังไงขอฝากเจ้าคุณช่วยดูแลให้ด้วยหลวงพ่อเดิมพูดฝากศิษย์ใหม่ไว้กับศิษย์เก่าหรือครับเขามาอยู่กับหลวงพ่อตั้งแต่เมื่อไรครับตั้งแต่ออกพรรษาใหม่ๆมาอยู่2เดือนแล้วคุณเชื่อไหมเขามาหาฉันที่กุฏิทุกวันรบเร้าจะขอสึกให้ได้และหลวงพ่อทำยังไงครับเจ้าคุณมหาห้องถามฉันก็พูดบายเบียงไปทุกครั้งบอกว่ายังไม่มีฤกษ์บ้างผัดเพี้ยนไปวันอื่นบ้างเมื่อเข้าโมโหโทโสหนักฉันก็บอกให้สึกได้เดี๋ยวนั้นแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นภายหลังจะมาโทษฉันไม่ได้เพราะก็อยากสึกตอนเลิกไม่ดีพอมาไม้นี้ก็เลยไม่กล้าสึกพระโยมยายสั่งมาว่าถ้าใจไม่ดีอย่าสึกเขาอยากได้คาถาทำให้ผู้หญิงรักฉันก็ให้คาถาไปท่องตั้งแต่ครั้งละหนึ่งประโยคจนกระทั่งหน้ากระดาษครั้นมัววุ่นอยู่กับการท่องคาถาเลยลืมเรื่องสึกไปได้สมภารวัดหนองโพเล่ายิ้มทำไมหลวงพ่อไม่ให้เขาเรียนวิชาต่างๆจากหลวงพ่อล่ะครับอย่างที่ผมเคยเรียนเจ้าคณะจังหวัดถามฉันก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่ต้องรอเวลาให้จิตเขาสงบลงกว่านี้ถ้าไม่ว้าวุ่นกับการอยากศึกก็จะเรียนได้3เดือนไปแล้วนั่นแหละจึงจะสงบเยือกเย็นขึ้นแล้วฉันก็จะถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดที่มีให้แก่เขารวมทั้งตำราพิชัยสงครามและโคชศาสตร์ที่ผมเคยขอเรียนด้วยหรือเปล่าครับภิกษุวัย75อยากรู้ถูกแล้วเขาเหมาะสมที่จะเรียนวิชานี้เขาโชคดีนะครับมาอยู่ไม่เท่าไรหลวงพ่อก็จะถ่ายทอดวิชาให้ส่วนผมอยู่กับหลวงพ่อมานานขอเรียนตำราพิชัยสงครามกับโคชศาสตร์หลวงพ่อไม่เคยยอมสอนให้พูดอย่างน้อยเนื้อต่ำใจไม่ใช่แต่เจ้าคุณเท่านั้นที่ฉันไม่สอนสองวิชานี้ให้แม้ลูกหลานฉันก็ไม่สอนผู้จะเรียนได้ต้องคนเดียวเท่านั้นพระเจริญจะเป็นคนแรกแล้วก็คนสุดท้ายที่จะสอนให้อาจารย์วัย103บอกลูกศิษย์วัย75เพราะอะไรหรอครับทำไมคนอื่นถึงเรียนไม่ได้เพราะกรรมน่ะสิเจ้าคุณเคยศึกษาพุทธประวัติมาแล้วไม่ใช่หรือเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงประทานตำแหน่งอัครสาวกให้กับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะทำไมพระองค์ไม่ทรงประทานให้กับผู้ที่บวชก่อนเช่นพระโกนทัญญะพระชตินสามพี่น้องหรือพระยะสะกุลบุตรเป็นต้นก็เพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้ทำกรรมที่จะทำให้เป็นอัครสาวกใช่หรือไม่เจ้าคุณก็เหมือนกันเจ้าคุณทำกรรมที่ทำให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดแต่ไม่ได้ทำกรรมที่จะได้เรียนวิชาทั้งสองนี้มันแล้วแต่เหตุปัจจัยนะฉันไม่ได้ลำเอียงหรือว่าเลือกที่รักผลักที่ชังอะไรภิกษุชราอธิบายพร้อมยกตัวอย่างแสดงว่าพระเจริญเขาสร้างเหตุปัจจัยที่จะได้เรียนสองวิชานี้มา
ส่วนผมไม่ได้สร้างมาอย่างนั้นใช่ไหมครับผู้เป็นศิษย์ถามถูกแล้วทีนี้เจ้าคุณเข้าใจหรือยังล่ะว่าเหตุใดฉันจึงไม่สอนให้เจ้าคุณหรือคนอื่นๆเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อผมหายครางแคลงใจแล้วเจ้าคุณมหาตอบดีแล้วเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ดีฉันจะได้ไม่ต้องอธิบายมากเอาละประเดี๋ยวจะให้เนนเวาไปตามเข้ามาพบอยากให้รู้จักกันไว้ตั้งแต่วันนี้เผื่อวันหน้าจะได้พึ่งพาอาศัยกันและกันท่านบอกเนนเวาซึ่งคอยรับใช้อยู่ใกล้ๆสมณเณรจึงลุกเดินไปยังกุฏิที่พระเจริญพักภิกษุวัย21กราบหลวงพ่อเดิมก่อนแล้วจึงกราบภิกษุอคันตุกะที่เนนเวาบอกว่าท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคุณมหาห้องมองผู้อ่อนวัยอย่างพิจารณาคิดในใจว่าบุคคลนี้คงจะมีวาสนาบารมีต่อไปในภายภาคหน้าหาไม่แล้วพระอาจารย์คงไม่เลือกสรรให้เป็นผู้รับมรดกคือตำราพิจัยสงครามกับโคชศาสตร์ที่ท่านหวงแหนและไม่เคยถ่ายทอดให้กับผู้ใดมาก่อนชื่อเจริญมาจากวัดพรหมบุรีใช่ไหมท่านถามภิกษุหนุ่มขอรับกระผมจะขอให้หลวงพ่อท่านสึกให้แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้สึกพระเจริญตอบพลางปลายตาไปทางหลวงพ่อเดิมเหมือนจะต่อว่าต่อขานเจ้าคุณวัย75เห็นอากัปกิริยาของภิกษุคราวหลานก็เข้าใจดูท่าทางเขาอยากครองเพศคฤหัสถ์เสียเหลือเกินนี่ถ้ารู้ว่าตัวเองไม่มีโอกาสได้ศึกจะโมโหโกรธาสักเพียงใดหนอเธออยากศึกมากนักหรือพระเจริญตอบไปตามจริงว่าเมื่อก่อนอยากมากขอรับแต่ดูนี้กระผมรู้สึกเฉยศึกหรือไม่ศึกก็ได้ขอรับหลวงพ่อท่านทำให้กระผมผิดหวังซะจนชินชาคงไม่คิดไม่หวังอะไรอีกแล้วขอรับอดไม่ได้ที่จะพูดประชดประชันภิกษุสูงวัยเอาละฉันอยากจะถามอะไรเธอสักอย่างเธอตอบฉันมาตามตรงนะห้ามบิดพริ้วภิกษุหนุ่มนิ่งไม่ยอมตกปากรับคำด้วยเกรงว่าเรื่องที่เจ้าคุณมหาห้องจะถามเป็นสิ่งที่ตนไม่ต้องการตอบว่ายังไงล่ะทำไมไม่ตอบผู้สูงวัยกว่าถามย้ำกระผมเกรงว่าจะตอบไม่ได้ขอรับตอบได้แน่เรื่องนี้เธอตอบฉันได้รับรองเช่นนั้นถ้าตอบได้แต่ทำให้กระผมไม่สบายใจที่จะตอบขอพระเดชพระคุณอนุญาตให้กระผมไม่ตอบนะครับพระหนุ่มต่อรองโอ้โหเธอพูดกวนจนฉันชักงงเอาละเอาละเป็นอันว่าฉันอนุญาตอนุญาตไม่ให้ตอบฟังดูพี่ลึกๆนะเจ้าคุณพูดยิ้มยิ้มถ้าเช่นนั้นนิมนต์พระเดชพระคุณถามได้ขอรับฉันจะถามอะไรเธอหน้าดูสิมัวพูดวกวนจนลืมเรื่องที่จะถามเจ้าคณะจังหวัดพูดคล้ายบ่นพระเจริญตอบซื่อๆว่ากระผมก็ไม่ทราบขอรับว่าพระเดชพระคุณจะถามเรื่องอะไรจำได้แต่ที่ถามแล้วเช่นคำถามแรกพระเดชพระคุณถามว่าเธอชื่อเจริญมาจากวัดพรหมบุรีใช่ไหมคำถามต่อมาก็คือเธออยากศึกมากนักหรือและคำถามสุดท้ายฉันอยากจะถามอะไรเธอสักอย่างเธอตอบฉันมาตามตรงนะห้ามบิดพริ้วขอรับพระหนุ่มพูดซื่อเจ้าคุณวัย75ชอบอกชอบใจหันไปบอกหลวงพ่อเดิมซึ่งกำลังเป่าเพี้ยงเพี้ยงดีเพี้ยงดีให้กับญาติโยมหลวงพ่อครับลูกศิษย์หลวงพ่อคนนี้แจ๋วจริงๆความจำยอดเยี่ยมมากภิกษุชราไม่ได้พูดว่าอะไรทั้งไม่ได้ละมือจากกิจที่ทำอยู่ด้วย
เห็นผู้เป็นอาจารย์ไม่ให้ความสนใจเจ้าคุณมหาห้องจึงหันมาพูดกับพระเจริญดังเดิมเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครท่านตั้งคำถามกระผมไม่ทราบขอรับแต่สามเณรเว่าบอกกระผมว่าพระเดชพระคุณเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ขอรับอ้าวก็ไหนเธอว่าไม่ทราบไงล่ะคือกระผมไม่ทราบมาก่อนขอรับแล้วก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่สามเณรบอกกระผมจะจริงหรือเท็จดีเธอฉลาดรอบคอบดีที่ไม่เชื่ออะไรใครง่ายๆแบบนี้เขาเรียกว่าคนสอนง่ายเธอจำไว้นะอีกหน่อยถ้าเธอไปเป็นครูบาอาจารย์เขาเธอจะต้องเรียนรู้เสียก่อนว่าลูกศิษย์คนไหนสอนง่ายคนไหนสอนยากวิธีทดสอบไม่ยากเลยเธออยากรู้ไหมล่ะไม่อยากขอรับเพราะกระผมไม่คิดที่จะเป็นครูบาอาจารย์ใครพระหนุ่มตอบซื่อๆอีกแต่คนฉลาดก็ไม่ปฏิเสธนะผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนเจ้าคุณตำหนิไกลๆพระเดชพระคุณพูดเหมือนหลวงพ่อเลยขอรับท่านหมายถึงหลวงพ่อเดิมก็แน่ละสิฉันเป็นลูกศิษย์ท่านนี่นาและฉันก็เคยถูกท่านตำหนิอย่างนี้มาด้วยเอาละฉันจะบอกเธอถึงวิธีดูว่าลูกศิษย์คนไหนสอนง่ายคนไหนสอนยากโดยให้ดูที่ความเชื่อของเขาเจ้าคุณวัย75พูดยังไม่ทันจบพระเจริญก็ถามขึ้นเสียก่อนว่าดูอย่างไรขอรับเจ้าคุณมหาจึงย้อนถามอย่างนึกสนุกว่าอ้าวก็ไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่อยากรู้ไงล่ะเมื่อกี้ไม่อยากรู้แต่เดี๋ยวนี้อยากรู้แล้วขอรับภิกษุวัย21ตอบอย่างไม่ติดขัดทำไมเปลี่ยนใจง่ายจังล่ะเจ้าคุณแซงยั่วกระผมอยากเป็นคนฉลาดขอรับพระเดชพระคุณสอนกระผมเมื่อตะกี้ว่าคนฉลาดเขาจะไม่ปฏิเสธผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนหลวงพ่อท่านก็สอนอย่างนี้ขอรับเอาละเอาละขืนพูดมากประเดี๋ยวฉันก็ลืมกันพอดีฉันกำลังจะบอกเธอว่าวิธีดูคนไหนสอนง่ายคนไหนสอนยากให้ดูที่ความเชื่อของเขาถ้าใครเชื่อง่ายคนนั้นสอนยากแต่ถ้าใครเชื่อยากคนนั้นสอนง่ายจำเอาไว้ขอรับกระผมจะจำเอาไว้ตกลงเรื่องที่สามเณรบอกกับกระผมว่าพระเดชพระคุณเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์นั้นจริงหรือเท็จขอรับพระหนุ่มไม่ละความพยายามที่จะรู้เธอคิดว่าจริงหรือเท็จล่ะเจ้าคุณย้อนถามหากพิจารณาบุคลิกลักษณะและถ้อยคำที่พระเดชพระคุณพูดกระผมคิดว่าจริงขอรับถ้อยคำที่ฉันพูดเป็นอย่างไรหรืออันนี้กระผมขออนุญาตไม่ตอบขอรับและเมื่อตะกี้พระเดชพระคุณก็อนุญาตแล้วภิกษุหนุ่มไม่อยากเรียนท่านตามตรงว่าที่ท่านพูดฉันเธอนั้นแสดงถึงแบ่งฐานะระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองผิดกับหลวงพ่อเดิมซึ่งท่านใช้ชั้นคุณอันแสดงถึงความเท่าเทียมกันครั้นจะบอกเจ้าคณะจังหวัดไปตามตรงเช่นนี้ก็เกรงว่าท่านจะโกรธเอาละเอาละเป็นอันว่าเธอพิจารณาได้รอบคอบและถูกต้องทุกอย่างทีนี้ฉันจะถามเธออย่างตรงไปตรงมาว่าเธอเคารพหลวงพ่อเดิมไหมเคารพมากขอรับพระเจริญตอบจากใจจริงดีเธอตอบตรงไปตรงมาดีฉันกำลังจะบอกเธอว่าที่ฉันได้ดิบได้ดีมาจนทุกวันนี้ก็เพราะหลวงพ่อเดิมท่านปลุกปั้นฉันขึ้นมาฉันได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดก็ด้วยบารมีของท่านได้ร่ำเรียนวิชาการต่างๆจากท่านมากมายยกเว้นวิชาคือตำราพิชัยสงครามกับคชศาสตร์เพราะท่านไม่ยอมสอนให้ใครนอกจากลูกศิษย์ที่ท่านเลือกสรรซึ่งก็มีเพียงคนเดียวเท่านั้น
และเธอคือคนที่ท่านเลือกสรรแล้วทำไมพระเดชพระคุณจึงคิดว่ากระผมเป็นลูกศิษย์ที่ท่านเลือกสรรล่ะครับถามประสาซื่อก็ท่านบอกฉันน่ะสิเธอรู้ไว้ด้วยว่าวิชาสองอย่างนี้ท่านหวงแหนมากเคยมีพระแล้วก็คฤหัสถ์มาขอเรียนจากท่านเป็นร้อยๆรายแต่ท่านไม่ยอมสอนให้ใครสักคนขนาดฉันเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของท่านก็ยังไม่ได้เรียนเธอโชคดีมากรู้ไหมพระเจริญไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือดีใจที่จะได้เรียนในสิ่งที่ไม่เคยมีลูกศิษย์คนใดได้เรียนมาก่อนท่านมองไม่เห็นความสำคัญของวิชาสองวิชานี้ด้วยไม่คิดจะไปรบทัพจับศึกที่ไหนทั้งไม่เคยคิดจะยึดอาชีพในพรานหรือควานช้างแต่ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าเหตุใดภิกษุชราจึงเลือกสรรท่านทั้งที่ท่านไม่อยากเรียนที่คนที่เขาอยากเรียนท่านกลับไม่สอนให้เหมือนจะรู้ใจภิกษุหนุ่มหลวงพ่อเดิมหันหน้ามาทางลูกศิษย์ทั้งสองและพูดขึ้นลอยๆว่าที่อยากมักไม่ได้ที่ได้มักไม่อยากพูดจบก็หันกลับไปเป่าเพียงดีเพียงดีให้ญาติโยมอีกพระเจริญหันไปมองภิกษุชราแล้วพูดกับท่านเจ้าคุณมหาห้องว่าพระเดชพระคุณขอรับกระผมรู้สึกสงสารหลวงพ่อเหลือเกินท่านอายุปูนนี้แล้วยังต้องลำบากตรากตรำมานั่งเสกเป่าให้ญาติโยมทุกวันกระผมอยากให้ท่านพักผ่อนบ้างทำอย่างไรจะให้ท่านหยุดกิจวัตรที่ทำอยู่นี้ขอรับหลวงพ่อเดิมหันมาตอบเสียเองว่าไม่ต้องห่วงฉันหรอกคุณตายเมื่อไรฉันก็หยุดเมื่อนั้นยังมีลมหายใจก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปจะทำยังไงได้ในเมื่อญาติโยมเขาต้องการอย่างนี้จริงไหมโยมท่านถามสีกาวัย40เศษที่เช่านางกวักมาให้ท่านเสกเป่าจริงจ้ะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ใครๆก็อยากมาหาญาติๆฉันเขามาเช่านางกวักที่นี่แล้วทำมาค่าขึ้นเงินไหลนองทองไหลมาฉันก็เลยเช่าบ้างหล่อนพูดฉอดๆโยมมาจากไหนล่ะมาจากหาดเสี้ยวจังหวัดอุตรดิตถ์จ้ะหลวงพ่อเคยไปไหมจ๊ะหล่อนถือโอกาสชวนคุยสตรีวัยเดียวกันที่รอคิวอยู่นั่งค้อนประหลับประเหลือกเพราะรอนานไม่เคยเอาละฉันเป่าให้แล้วให้คนอื่นเข้ามาบ้างจวนได้เวลาเพลแล้วนั่นแหละหล่อนจึงคลานออกไปด้วยใบหน้าอิ่มเอิบที่ได้คุยกับหลวงพ่อเดิมวันเวลาผ่านไปอีกหนึ่งเดือนพระเจริญมาอยู่ที่วัดหนองโพครบสามเดือนพอดีนับตั้งแต่คืนแรกกระทั่งคืนนี้ท่านไม่เคยขาดงานในหน้าที่คือการนวดเฟ้นให้เจ้าอาวาสวัย103ความเสมอต้นเสมอปลายของท่านทำให้ภิกษุชรารู้สึกซาบซึ้งใจและเต็มใจที่จะถ่ายทอดวิชาที่ท่านหวงนักหวงหนาให้หลวงพ่อครับผมอยู่กับหลวงพ่อมาครบ3เดือนแล้วหลวงพ่อจะบอกอะไรผมครับพระหนุ่มทวงถามขณะที่ทำหน้าที่นวดให้ภิกษุชราท่านคิดว่าหลวงพ่อเดิมคงจะให้คาถามหาเสน่ห์หรือคาถามหาลาภที่ทำให้ร่ำรวยสวยดีมีสาวๆมารุมตอมจึงตั้งอกตั้งใจฟังคำตอบครบ3เดือนแล้วหรือเวลามันช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินสมภารวัดหนองโพปรารภหลวงพ่อจะบอกอะไรกับผมครับพระหนุ่มทวงอีกจะบอกวิชาลับสุดยอดให้นะแต่มีข้อแม้คุณจะต้องได้กสิณเสียก่อนจึงจะรับได้ทำไมต้องได้กสิณก่อนครับพระเจริญถามภิกษุสงฆ์วัยเปลี่ยนจากท่านอนตะแคงมานอนหงายและจึงตอบว่าเพราะต้องให้จิตตั้งมั่นก่อนจึงจะรับได้คุณเคยเล่าให้ฉันฟังเรื่องเนนที่เป็นโรคประสาทอ่อนๆชื่ออะไรนะเนนดิ่งครับก
แกปลุกพระให้ลุกนั่งได้ใช่แล้วคนที่บอกคุณว่าถ้าทำได้ทำอะไรก็ได้หมดน่ะจำได้ไหมจำได้ขอรับแกนั่งท่องนโมพุทธายะปลุกพระให้นั่งได้แกว่าเรียนมาจากหลวงพ่อตายแต่พอมหาทองบอกให้เปลี่ยนเป็นนโมพุทธายะพระกลับไม่ลุกนั่งนั่นแหละฉันกำลังจะบอกคุณว่าคุณจะต้องทำให้เหมือนเนรรูปนั้นคือทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นอัปปนาสมาธิก่อนฉันจะบอกวิชาให้วิชาอะไรครับหลวงพ่อถามอย่างกระตือรือร้นตำราพิชัยสงครามกับโคชศาสตร์พระหนุ่มทำหน้าผิดหวังแล้วว่าอีกแล้วหลวงพ่อเลือกสรรคนอื่นแทนผมไม่ได้หรอครับผมอยากได้วิชาทำให้รวยกับให้ผู้หญิงรักเท่านั้นท่านต่อรองเรื่องนั้นง่ายมากถ้าเธอได้กสิณรับรองอย่างอื่นได้หมดหลวงพ่อเดิมจำต้องใช้กุศโลบายหรือครับถ้าเช่นนั้นผมขอเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะครับ